เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะได้เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองหนานจางของจีนที่สำคัญนะคะยังมีคนติดอยู่ในอาคารของโรงแรมแห่งนี้ด้วยค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ชั้น2ของโรงแรม H&A Platinum Mist Hotel ที่มีความสูง4ชั้นตั้งอยู่ในเมืองหนานจางในมณฑลเจียงซีของจีนนะคะเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกาที่ผ่านมาในขณะที่คนงานก่อสร้างมากกว่า10คนกำลังทำงานตกแต่งภายในชั้น2ของโรงแรมแห่งนี้ผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะคะเล่าว่าขณะเกิดเพลิงไหม้มีชายคนหนึ่งทุบกระจกของโรงแรมเพื่อกระโดดหนีไฟจากชั้น2จนตกลงมาข้างล่างได้รับบาดเจ็บซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้หรือไม่รายงานระบุด้วยว่าโรงแรมแห่งนี้เชื่อมต่อกับอาคารที่พักอาศัยที่มีความสูงประมาณ24ชั้นทำให้มีคนติดอยู่ภายในอาคารด้วยแต่อย่างที่บอกว่ายังไม่ทราบจำนวนค่ะส่วนทางด้านหน่วยดับเพลิงนะคะมีการส่งรถดับเพลิงมากกว่า10คันระดมกำลังเข้าไปดับไฟส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนและสอบสวนค่ะ